ื่อกันเทสไซร่วมมือกับกระบี่มารุในการต่อสู้และความลับหลายอย่างกำลังถูกเปิดเผยถ้าอยากสนุกแล้วก็ฝากดูคลิปเนี้ยให้ถึงตอนจบด้วยนะทุกคนตอนเก่าทำไปแล้วก็ดูได้มุมขวาบนขอบคุณครับเขาสองคนเริ่มประชันหน้ากันในการต่อสู้ในความคิดกระบี่มารุคิดว่าจะล้มอีกฝ่ายในตอนที่บาดเจ็บน่ะเป็นคนยากมากเกินไปกับร่างกายในตอนนี้น่ะนะพิซซ่ามูไรคิดว่าในสภาพแบบนั้นแต่คิดจะปะมือกับข้าตัวของเจ้าเนี่ยสุดยอดจังเลยนะการประลองรอบ2เริ่มต้นขึ้นพิซซ่ามูไรนั้นฟันเข้ามาที่หัวของกระบี่มารุนะครับผมจะบอกเลยว่าหัวแบกกระทีเดียวนะจังหวะนี้โดนผ่าเป็น2ซี่พิซซ่ามูไรบอกว่าตัวของเจ้ายอมรู้สภาพของตัวเองดีเจ้าต้องรับช้าเกินไปก็เลยโดนฆ่าโดยง่ายตัวของกาบิมารุนั้นเตะเข้าไปแต่ทว่าตัวของเขาเองก็สามารถป้องกันเอาไว้ได้แต่ข้างตัวของเขานั้นก็ไม่สามารถป้องกันทันนะครับผมตัวเจ้าก็เช่นกันเน้นป้องกันร่างกายฝั่งซ้ายมากเกินไปสงสัยเจ้านั้นคงไม่ชินกับการยืนหรือไม่แขนซ้ายเจ้าเองก็คงบาดเจ็บหนักมากสินะพวกเขาสองคนก็เริ่มประลองกันอีกครั้งที่ทำอะไรตัวจิ๋วก็บอกให้พวกเขาหน่ะพอกันได้แล้วไม่ต้องสู้กันให้เสียเวลาแล้วตอนนี้เราเองน่ะต้องการข้อมูลมากกว่าตัวของข้าน่ะถนัดเรื่องการเค้นข้อมูลแบบไม่ต้องข้าอยู่ด้วยแหละนะกฎเลข้อที่11จงอ่านบรรยากาศการรบและคิดว่าหนทางมันเลวร้ายมากเกินไปจงเชิงตัดหน้าฆ่าอีกฝ่ายซะก่อนเข้าใจไหมแต่พอมองมาที่อีกฝ่ายนะครับผมจะบอกเลยว่าพวกเขาสองคนเนี่ยแข็งแกร่งเกินไปไม่สามารถสู้ได้เลยและร่างกายเขาเองนะครับผมไม่พร้อมสู้เลยในตอนนี้นะตัวของกาบิมารุนั้นก็นั่งลงไปแล้วบอกว่ามาร่วมสู้กับข้าดีไหมล่ะพิซซามูไรเองกระจังหวะนะครับผมลงดาบไปอย่างไวเลยแต่ถ้าว่าตัวของเขานั้นก็ไม่ขยับเลยนะครับผมดูท่าแล้วเจ้านี่จะไม่ลวงหลอกงั้นสินะแต่ก็นะช่างน่าผิดหวังยิ่งนักเลยเพราะทั้งสองคนได้ยินเรื่องราวของกาบิมารุที่เจอมานะครับผมพวกเขาสองคนเองก็โคตรตกใจเลยนะครับพ่อเกาะนี่มันบ้าเกินไปแล้วไอ้คนแข็งแกร่งขนาดนี้เลยเหรอฟันเนี่ยไม่เข้าใจเลยข้าก็ไม่ตายแถมฟื้นฟูร่างกายได้ด้วยงั้นเหรอเนี่ยทั้งสองคนก็เลยยอมเชื่อและร่วมมือกับกระบี่มาลุแพ้พินอดเราเองก็ไม่ได้อยากพ้นโทษอยู่แล้วด้วยนะครับผมแต่ถ้าว่าตัวเขาต้องการยาอมตะที่เขาต้องการเป็นอมตะพอเขานั้นอยากแข็งแกร่งมากกว่าผู้ใดและอยากเป็นตำนานนิทานให้ผู้คนนั้นเล่าขานกันชื่อของธรรมยะกันเทศไซจะไม่มีวันดับสูญพิซซ่ามูไรตัวจิ๋วนั้นก็สนใจร่างกายเทนเซ็นนะครับผมเป็นอย่างมากเลยด้วยส่วนธรรมยะนั้นก็อยากสู้กับปีศาจดูนะครับผมแล้วตัวของมันแข็งแกร่งมากแค่ไหนและฝีมือดาบเขานั้นจะสามารถสู้มันได้หรือไม่ตอนนี้พวกเขา3คนก็เป็นมิตรกันแล้วนะครับพอเมย์ตื่นขึ้นมาเธอนั้นก็โตขึ้นอย่างงงๆเลยด้วยนะครับผมโตโคตรไวเลยนะเมื่อกี้ตัวเล็กอยู่เลยอ่ะพี่หนวดสุดทึมก็บอกว่าไม่ต้องสนใจเรื่องการเติบโตของผู้หญิงหรอกนะเฟยมันอ่ะเป็นความลับของธรรมชาติเข้าใจไหมตอนนี้เธอก็พูดชื่อของกาบิมารุนะครับผมนี่จะพูดได้งั้นเหรอเนี่ยจะเป็นใครกันไม่สิที่สำคัญเลยจะบอกเรื่องยามาต่างหน่อยได้ไหมน่ะตัวของเขาเพิ่งรู้สึกตัวว่าตัวเองน่ะรีบร้อนมากเกินไปนะครับผมก่อนอื่นตัวข้าจะขอบคุณเธอที่ช่วยเหลือเอาไว้ตัวของเจ้าเป็นใครกันทำไมตัวเจ้านั้นถึงใช้พลังประหลาดเหมือนเทนเซนได้เลยไม่เข้าใจเลยตัดไปฝั่งของซางิลิก็เดินกันอยู่นะครับผมท่ามกลางหมอกนะควรจะหนาเตอะเลยที่ต้นไม้เล่าให้ฟังว่าท่านเทนเซนนั้นเป็นเซียน7คนฟุเกนโจเทมหาเทพสูงสุดอุสุคายโจเทผู้รู้แจ้งฟุกุจุคุงท่านขุนนาโตนาไทเซผู้เป็นรัตนะเนลอิเกนคุงจิตเซรีมงจุโคโคผู้งดงามจุนเดเทคุงความปรารถนาในสมัยเด็กของที่ต้นไม้นั้นทวงเขาเองก็เคยมีรูปร่างเหมือนคนเลยนะครับผมสมัยก่อนหมู่บ้านนี้นั้นรุ่งเรืองมากๆเลยด้วยและคนในหมู่บ้านเองก็มีอายุยืนยาวมากๆเลยด้วยแต่ร่างกายพวกเรานั้นใช้ค่อยเปลี่ยนไปเป็นต้นไม้ทีละนิดจนสุดท้ายน่ะก็กลายเป็นต้นไม้นะครับผมและก็ไม่เหลือสติเลยด้วยนะและก่อนสติจะหายไปทุกคนจะมารวมกันที่โหไรเพื่อนั่งสมาธิเพราะมีความเชื่อว่าวิญญาณนั้นจะถูกชักนำไปที่โหไรพี่แกก็เคยมีลูกสาวเหมือนกันนะครับผมซึ่งลูกสาวเนี่ยก็กลายเป็นต้นไม้ก่อนเพื่อนแค่คนในบ้านเขาเลยนะพี่ชานุกิก็แย้งว่าตามข้าบอกเล่าแล้วนะครับมันเหมือนกับพวกศาสนาเลยนะและทุกอย่างมันเองเหมือนกับทุกมนุษย์น่ะแต่งขึ้นมาเลยนะครับแล้วเราเองไม่อาจจะยอมรับได้ว่าเนี่ยเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ชนเทพสร้างขึ้นมาสิ่งของบนเกาะนี้ที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยรวมถึงของตกแต่งในหมู่บ้านเองน่ะก็ทำขึ้นมาแบบร่วมสมัยเลยด้วยนะครับและเรื่องราวที่โน้มน้าวมันก็เหมือนกับคามิยะเลยนะที่ตัวเขานั้นน่ะจะใช้แผนเนี่ยล้มล้างบาฟุคุนะครับผมและบางทีเกาะนี้มนุษย์นั้นอาจจะสร้างขึ้นมาก็เป็นได้เลยครับและคนกลายเป็นดอกไม้เองสิ่งเหล่านี้นั้นก็คงจงใจสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรอย่างแน่นอนเลยด้วยนะแม่สาวยุสติลิฮะบอกว่าเรื่องนั้นช่างมันเถอะนะตอนนี้กบิมารุนั้นน่ะน่าจะตายที่ไหนก็ได้บนเกาะนี้นางเอกก็บอกว่าไม่ค่ะตัวเขาเองไม่มีทางตายแน่เพราะตัวเขานั้นจะไปพบภรรยาให้ได้ตอนนี้เมย์ก็บอกว่าพลังนั้นมันก็คือพลังเต๋าแข็งแกร่งแต่อ่อนแอกลางท้องหมุนเวียนซึ่งที่เธอพูดมาเนี่ยนะครับผมจะบอกเลยว่าไม่มีใครน่ะจับใจความได้เลยนะครับผมงงแดกเลยทีเดียวอ่อนนะจังหวะนี้แต่ไปที่พี่ต้นไม้เองตัวของเขาก็สามารถอธิบายได้อย่างไหลลื่นเลยนะครับ
ผมเต้าคือพลังที่มีอยู่ในสรรพสิ่งเลยนะและท่านเทนเซนนั้นก็สามารถควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้อย่างเก่งเลยทีเดียวอ่ะนะท่านยูซูริฮะเองครับผมก็ยังงงอยู่เลยนะขนาดอธิบายดีขนาดนี้นะครับผมงงเฉยเลยตัวของเธอก็บ่นว่าอยากได้อาจารย์หล่อมาอธิบายจังเลยนะเนี่ยกลับไปที่นูลูกไก่ก็โจมตีซามูไรตาบอดอยู่นะครับผมพี่ไก่บอกว่าถ้ายังทำแบบนี้แล้วก็ทงข้านั้นจะไม่สอนวิชาดาบให้เจ้านะเฟ้ยซึ่งตัวเธอนั้นก็อยากเรียนวิชาดาบนะครับผมเพื่อแก้แค้นแทนสามีเธอแต่ว่าพี่ไก่เองก็ไม่อยากสอนให้เพราะการต่อสู้ตัวของเขาน่ะจะเป็นคนทำเองนะครับผมตัวของเขาแค่ไม่อยากเห็นคนที่มีอายุน้อยน่ะตายไปอีกแล้วนะเธอก็ขอร้องให้สอนทีนะครับผมก็ทำไม่ได้ที่คนที่ชอบน่ะถูกฆ่าไปต่อหน้าต่อตาพี่ไก่บอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถสอนให้เก่งขึ้นได้ในคืนเดียวตัวของข้านั้นสัมผัสกลิ่นและคลื่นเสียงของทุกอย่างได้แถมข้าก็รู้ว่าเจ้าน่ะหนักเท่าไรทำผมทรงอะไรถ้าหากใช้ประโยชน์จากคลื่นนี้ได้พี่ต้นไม้ก็บอกต่อว่าจะได้รับพลังดุจดังเทพการฝึกจะต้องฝึกฝนจิตใจไม่เกลียดการเกินไม่สงบเกินไปทาคองเมย์เองก็ยังคงพูดเรื่องแข็งแข็งอ่อนอยู่นะครับผมไม่ได้ความแข็งแกร่งและความอ่อนแอนะตอนนี้ด้านหลังของพี่ซามูไรตาบอดนั้นปีศาจน่ะก็อยู่เต็มเลยนะทุกคนตัวเบิ่มๆทั้งนั้นเลยนะจังหวะนี้ก็จะน่ากลัวตัวของเขาฟันปีศาจไปด้วยความเร็วจนแทบมองไม่เห็นเลยทีเดียวนะครับผมจังหวะนี้และสิ่งที่ข้าสัมผัสได้ก็ไม่ต่างอะไรจากการมองเห็นเป็นรูปร่างเลยนะจะบอกให้แถมรู้ได้ชัดเจนมากกว่าซะด้วยนะครับผมในระหว่างที่สู้กับปีศาจตัวของอาจารย์ก็สอนนูรุกายไปด้วยนะครับผมอาจารย์ก็บอกว่าถ้าอยากเรียนรู้ก็ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองได้เลยอาจารย์ทางฝั่งของกบิมารุก็เจอกับปีศาจนะครับผมเหมือนกันเลยด้วยพี่หนวดเราเองนี่เปิดงานก่อนเพื่อนเลยนะครับผมยังเก่งเลยพลังดาบโคตรจะแข็งแกร่งอย่างรุนแรงด้วยเวลาเรียนวิชาดาบในการต่อสู้มือเดียวแล้วสินะเราเนี่ยถือว่าโชคดีละกันนะที่จะไม่ได้ลำบากนายเจ้าชิโนบิของเขาแบกเมย์ขึ้นไปและพูดเรื่องเต๋าต่อนะครับผมแล้วก็ต่อสู้ได้ด้วยนะครับจะบอกเลยว่าร่างกายเขาจะกำยำเลยทีเดียวและเบื้องหลังปีศาจกากก็มีตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับผมที่แบบว่าดูเก่งมากเหมือนบอสเลยคอยบงการอยู่ข้างหลังเอาละครับผมก็จบกันไปแล้วสำหรับสคาวดีเอเวจีฉบับมังงะตอนที่27-30ถ้าส่วนใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กันด้วยละกันนะครับผมทุกคนฝากกดซับกันด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมทุกคนส่วนใครอยากดูคลิปมาร์ชัลเมจิกแอนด์มาร์โซก็สามารถดูได้ที่ลิงก์ตัวไอมุมขวาบนได้เลยนะครับผมทุกคนคลิปโคตรเดือดเลยนะครับผมอย่าลืมไปดูกันด้วยล่ะเอาล่ะกับผมแบ็กกี้จากช่องข้าวบีดไม่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีบายบายแล้วเจอกันใหม่ฉันมองไปฟ้าได้แค่ฉันไม่เธอไม่สน